ทางเดินเข้าไปนี่เอาคนละฝั่งห่างกันสัก8เมตรหรือ10เมตรก็ได้เพราะว่ากิ่งมันจะลงมาให้คนเดินตามได้นะไม่ได้ไปดีมันจะเป็นล่มมา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 จะมอบให้ลุงกิมให้กันลุงกิมต่อให้ทำให้อยู่ใช่นั่นกับนั่นกิมไปฝั่งนู้นครับจะปลูกตอนไหนก็ได้แต่ตอนนี้ไปมันใจครับยายว่าน้อยหน่อยเนาะมันใจนะนิ่งๆเด้อยายถ้าใครอยากซื้อนี่ที่อยู่คนขายนี่ข้างบนทั้งหมดที่อยู่ผมนี่อยู่ข้างล่างเขาก็โทรออกมานะผมเวลารับเลยเพราะว่าต้นต้นแค่นี้มีหมากแล้วท่านนายโอ้ของจริงเลยเอาจุดนิดๆก็เอาโอ้มีหมากด้วยนะครับอันนี้เลยใช่ไหมนี่โอ้โหแล้วนี่สีนี้คือพันนั้นอันนี้จะออกสีเหลืองอันนี้สีเหลืองนะครับรายงานดีครับแล้วนี่คือต้นที่ว่าเหมือนต้นหมากนะให้มาถ้าคุณเองจะเอาก็แบ่งเขาไปด้วยก็ปลูกห่างกันประมาณ10เมตรปลูกขึ้นหนักแผ่อันนี้พันสีเหลืองใช่ไหมครับเขาเลี้ยงมา7เดือนแล้วนะไปเราปลูกได้เลยโอ้ฟันหน้ามันยาวมากเลยนะขอบคุณครับขอบคุณนะส่วนที่จะปลูกเราก็ไม่รู้นะว่าท่านนายจะวางตรงไหนแล้วแต่ลุงเนาะแล้วแต่ป้าดีกว่าลุงเออแล้วแต่ป้าเนาะกินได้ครับกินได้ครับมันสั่งป้ากิ่งมันจะไปประมาณ3เมตรถ้าจะให้คนเดินกลางเราต้องห่างประมาณ8เมตรห่างประมาณ8เมตรครับผม8 9เมตรก็ได้พอมันขึ้นมามันจะเป็นสีเหลืองเต็มต้นนี้ต้นนี้คือเป็นสีแดงเต็มอ้าวทนายหายเขาเข้ามามันจะสวยอ้าวทนายนั่งคุยกันอีกยาวอยู่มั้งคุยยาวหลายเดียวก็ต้องก่อนไอ้ไทยมานอกมานั่งค้างๆไปนี่มีอะไรฝากไหมครับไม่ได้สักคลิปเลยเอาถ่ายเอามานี่ครับผมไว้เครื่องไว้ขาผมนี่ต้องขามาไม่ขามีอยู่นี่มาทุกวันเห็นออกคลิปบ่อยครับวันนี้ยังไม่ออกเลยเนาะยังเลยเออพอดีเลยเปิดประเด็นเลยทุกวันนี้วันละ5คลิป4คลิป5คลิปเนาะมาให้เราได้ให้ได้เหมือนโอ้คนในจอทำไมสวยจังเลยเด็กครับน้องสาวเอาพูดเลยครับประเด็นวันนี้อ่ะมาประเด็นวันนี้ไม่มีอะไรเอาเลยครับถ้าเป็นเรื่องกฎหมายเขาก็มีที่ปรึกษาอยู่แล้วนะประเด็นตัวนี้จะมาหาชัยพลนี้ก็คือฝากไปเลยนะก็คือจะเอาต้นไม้มาให้หนึ่งนะสองก็จะมาคุยเรื่องว่าถ้าจะปลูกอินทผลัมก็บอกว่าปลูกมันหนึ่งไร่ใช่ไหมเราก็จะมาแนะนำว่าอินทผลัมที่ปลูกควรเป็นพันธุ์อะไรแล้วต้นพันธุ์ประมาณไหนแล้วที่สั่งก็อยู่ข้างบนนะนี่ส่งจากนอกนะเขาเรียกเนื้อเยื่อไม่ใช่ว่าคือมันมาแต่ต้นเล็กๆเท่าหอมนี่เขาจะมาเลี้ยงแล้วแต่ราคาที่เขาเลี้ยง2เดือนนี่เขาจะขาย 2,000 เดี๋ยวนี้ทั้ง2สีราคาเดียวกันแต่ถ้าเขาเลี้ยงประมาณนี้คือ7เดือนแล้วเนี่ย 2,600 แล้วก็แพงกว่านี้ก็มี 3,200 ก็มีเดี๋ยวใครจะเอาลายก็แอดไลน์เขานั่นแหละนะและลายตรงนั้นอยู่ข้างกล่องอยู่ข้างกล่องนะเคยไปสวนเขาอ่ะถ้ามันใหญ่กว่านี้ตัวละ 5,000 เคยเห็นโอ้นี่เมื่อกี้นี่ไปกินอเมริกาฮานี่เขาจะแยกมาขายอุบลมาซื้อไป70ต้นให้ต้นละ 8,000 ผมบอกว่าให้ต้นละ 15,000 เอาสัก10ต้นคือมันไม่มีของอเมริกาฮานี่ไม่มีของมันจะหาแย่งซื้อกันเลยนะไอ้อเมริกาฮานี่แต่บาฮีนี่มีเยอะอยู่เราก็สั่งทางเนื้อเยื่อเนี่ยจะได้ดีกว่าเพราะราคามันไม่แรงเกินนะมันก็ราคาประมาณนี้ประมาณว่า 2,000 นะเดี๋ยวนี้มันลงแล้วแต่ก่อน 2,400 ลงมาช่วงนึงเป็น 2,200 แล้วตอนนี้ลดเหลือ 2,000 แล้วผมก็ไม่ค่อยมีเงินผมก็จะสั่งทีละน้อยมันจะปลูกประมาณ30ต้นก็ไล่ครึ่งนะประมาณนั้นทนายครับตอนนี้ถ้าถึง8นาทีแล้วเขาเริ่มสลายนะไม่เป็นไรไปเลยนะนั่งคุยกันเรื่อยๆไงไปเลยนะครับถามเรื่องขากล้องนี่แหละไม่ทำไม่ขากล้องนี่ทำไมสวยอย่างนี้ซื้อจากไหนอะไรท่านทนายถ้าท่านทนายอยากให้ YouTube กลับมาอีกท่านทนายต้องเปิดประเด็นวันนี้เลยไม่มีประเด็นมาไทยมานอกมามาหากันเฉยๆแล้วก็มาไทยมานอกมานั่งนี่มาแน่นอนผมว่า YouTube กลับมาแน่นอนติดตามเพิ่นนะติดตามท่านอยู่แล้วนะคะในช่องท่านก็เดี๋ยวนี้กำลังฮอตกำลังฮอตตอบไม่ทันตลอดมันวิ่งมาหาเลยคลิปตอบเม้นไม่ทันเดี๋ยวนี้ช่วงนี้กำลังน่าจะคล้ายๆจะมีรถมาจอดเยอะแล้วกลับกลับรถจวนมาเยอะเหรอใช่ก็ช่างเขาเถอะเขาด่าเขาว่ากับช่างเขานะเราก็ค่อยทำไปเนาะ
วันนี้เราก็จะมาสอนทนายเรื่องการทำคลิปจะถามอยู่ทำคลิปเดี๋ยวถามหลังเดี๋ยวถามหลังไมค์ก็ได้ครับเดี๋ยวถามหลังไมค์แล้วมั้ยเอาครบ8นาทีกันหรือยังหลังไมค์นะครับครบ8นาทีกันหรือยังเราจะหลังไมค์โอ้ยไป10กว่าแล้วครับจนจะไปเอาเยอะมากขึ้นคลิปที่2แล้วครับตอนนี้อ๋อขึ้นคลิปที่2แล้วเราตัด8ตลอดเลยไม่ครับตอนนี้ไม่ตัดแล้วครับตอนนี้ปล่อยยาวเลยครับเพราะว่าคลิปของท่านนายเนี่ยมันเป็นคลิปคุณภาพโอ้ไม่ได้ฝากเนื้อฝากตัวเลยคลิปท่านนายเป็นคลิปคุณภาพใครก็อยากได้โอเคน้องเอสไทยหายยังขาหนึ่งหายแล้วครับผมเกือบดีแค่ใกล้แล้วครับก็เราดูมันก็เป็นภาพกว้างๆเนาะเราก็ดูไม่ได้เดี๋ยววันนี้พอคุยเรื่องขากล้องเสร็จนี่ก็จะพยายามอธิบาย FC ฟังเหมือนกันเรามาสัก2คลิปก็ยังดีเนาะถ้าเราไม่ได้สักคลิปเลยวันนี้นี่แหละครับรถทั้งวันกี่กิโลครับท่านมานี่ครับมานานอยู่แต่ว่ามาถึงตอนเที่ยงนะแต่เราไปหาอินทผลัมอยู่คือลูกมันนี่จะเอาไม้ชิมที่สวนเนี่ยเอามามันฝาดมากเชื่อไหมว่าทนายผมนี่ทะเลาะกับพี่สาวเรื่องอินทผลัมเพราะว่าผมโทรหาพี่สาวบอกว่าผมจะไปหาพี่สาวนะจะไปขอต้นอินทผลัมพี่สาวบอกว่าให้ไม่ได้น้องเอ้าผมก็งงอ่ะทำไมให้น้องไม่ได้ก็ซื้อต้นนึง 3-4 พันแกว่ายังต่ำอ่ะก็มีก็ต้นละ 8,000 ก็มีเออผมว่าเล็กกว่านี้ผมเลยว่าพี่สาวทำไมจะเอากับน้องแพงขนาดนั้นโอ้เป็นพันบาทแต่มันแพงจริงๆอ่ะมันจะประมาณ 8,000 บาทนะเล็กกว่านี้นะประมาณนี้แต่อเม็ดอาหารที่เรากินก็ประมาณ 6,000 นะต้นเล็กนะต้นขนาดนี้เท่าไหร่นะครับนี่ต้นนี้มันเป็นพันธุ์ธรรมดาไงพันธุ์ที่เรากินสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองลูกเล็กกันนะครับสีเหลืองกับสีนี่สีแดงสองต้นใน 5,000 แล้วเหรอ 5,200 โอ้โห 5,200 เลยเหรอใช่ใช่ก็ยังถูกอยู่นะธรรมดานะมันมีต้นโตกว่านี้เห็นไหมเอ็นซีมาฝากเรานี่มีกี่ต้นน่ะต้นเล็กๆน่ะแต่นิดเดียวเองนะต้นนี้เดียวครับคืบเดียวเวลาจะปลูกอินทผลัมนี่ต้องท่องไว้เลยนะถ้าเขาเอามาให้ต้องรู้ว่าเขามาจากไหนถ้าบอกว่าเอามาจากพ่อเม็ดนี่อย่าไปปลูกมันเสียเวลาเพราะว่าผมนี่เสียไป4ปีเฉยที่ผมถ่ายบ่อยๆน่ะคือพ่อเม็ดกินแล้วก็ฝาดนะขายก็ไม่ได้ขาย200นี่ก็ไม่ได้แต่นี่ขาย400 600เขาก็ขายได้มันต้องอยู่ที่พันด้วยอยู่ที่พันนะ FC นะสาระล้วนๆวันนี้ท่านทนายมานะครับสาระยังไงโอเคหรือยังก็ยังครับยังเหลืออีกประมาณ3นาทีครับปั้นนั้นบ่ต้องคุยไปเรื่อยๆนี่อ่ะขาที่รับตัวนี้นี่ตัวนี้นะตัวนี้ลูกมันจะเป็นเหมือนหมากเหมือนลูกท้อน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเถอะปาล์มค็อกเทลเวลาเราจะที่ปลูกแบบนี้นี่คือมันจะไม่มีใบร่วงแบบต้นอื่นนะถ้าเราปลูกใกล้สระใกล้อะไรนี่ควรจะปลูกพวกนี้มันจะสูงเหมือนหมากนะต้นมันจะสูงสวยเหมือนหมากกินได้ใช่ไหมหรือยังไงครับทีนี้พอลูกมันสักแก่นะเหมือนลูกจากชอบเลยถ้าลูกจากคือพวงแล้วก็มาผ่าเม็ดคือเอามาผ่าเอาเม็ดนี่เนี่ยผมคิดว่าเวลาพี่น้องเข้ามาไอ้นี่มากมากนะคือเข้ามาเที่ยวมากๆเราก็ทำของหวานให้เหมือนผมนี่ผมจะทำรีสอร์ทใช่ไหมเวลาแขกมาพักผมก็จะทำของหวานจากตัวนี้แล้วก็มีแกงอย่างอื่นที่จากผลไม้เรานี่แหละเพราะว่าเราทำเป็นอินทรีย์นะสวัสดีช่างพงษ์เกือบตมแล้วนะเจ้าเนาะนี่เอามาให้ไม่เยอะหรอกเพราะว่ากลัวคือพื้นที่เราไม่เยอะไงถ้าปลูกเยอะเราจะไม่ได้ปลูกพืชอย่างอื่นเอามา15ก็แบ่งกันกับFC ครับหนึ่งเขาเนาะดูในคลิปนี่ใส่แว่นเหมือนลูกเจ๊กเลยครับนี่ดำปีเลยดำแข็งกันแล้วโง่เลยมันไม่ใช่แล้วตัวปลอมหรือเปล่านี่ผมก็ถ้าไม่เห็นใส่แว่นนี่ใส่แว่นแบบเหมือนลูกเจ๊กเลยอ่ะเพราะว่าเราติดเวลาท่านทนายทำคลิปมาใส่แว่นเราก็เลยติดถ้าไม่ใส่แว่นเราจะมองจอไม่เห็นจะมองจอไม่เห็นว่าคือเราอยู่ในลักษณะไหนฝากกาแฟTP สกิน TP Coffee ของลุงพลป้าแตนไว้ด้วยนะครับเนี่ยจะสั่งไปกินสำหรับท่านไหนที่ดูคลิปนะท่านทนายอุทัยวันนี้นะครับมันเป็นสาระความรู้ล้วนๆวันนี้ที่มีมาให้ถึงจำปาดงนะครับเข้าไปอุดหนุนกาแฟแล้วก็สวัสดีครับค่าคอมนี่ก็สั่งผ่านให้นี่ละยูทูบเบอร์ทุกเนี่ยยูทูบเบอร์ไม่บางทีก็ให้ท่านทนายเยอะๆนะทนายยังไม่ได้ขายเลยยังไม่รู้วิธีขายเลยท่านทนายเดี๋ยวหลังไมค์คุยกันท่านทนายไม่ต้องขายแค่บอกว่าอุดหนุนผลิตภัณฑ์กาแฟ TP Coffee แค่นั้นพอเดี๋ยว FC ก็อุดหนุนให้แล้วก็สั่งผ่านค่าคอมไปให้ท่านทนาย
โอเคนี่คือคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับโกโกไลค์ก่อนเจอกันใหม่โกโกไลค์กับเสือนะครับผมเสือพาไปเนี่ยเสือมากับสมอ